มาแล้วมาแล้วทำไมคนโบราณจึงบอกว่าควรมีติดบ้านไว้นะคะวันนี้แนะนำพระสังกระจายพระศิวลีนะคะองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้นะคะขึ้นหิ้งที่เราสามารถบูชานะคะเคล็ดลับนี้นะคะนำไปใช้ได้เลยนะคะเป็นทีเด็ดตัวเลือกที่แอดมินมีมาฝากนะคะพุทธคุณเป็นเลิศนะคะองค์ใดองค์หนึ่งได้เลยนะคะเน้นเรื่องมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์โชคลาภไม่ขาดสายนะคะตัวอย่างเช่นวันนี้แอดมินมีพระสังกระจายนะคะพระสังกระจายนะคะเรามีตั้งแต่องค์ขนาด9นิ้วนะคะ9นิ้วแล้วก็5นิ้วนะคะมีแบบปิดทองแล้วก็เนื้อทองเหลืองโลหะนะคะพุทธคุณนะคะพุทธคุณหลักๆเลยนะคะของพระสังกระจายก็เป็นเมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครรักใครเมตตานะคะเมตตามหานิยมสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะอุดมสมบูรณ์บริวารลูกหลานห้อมล้อมนะคะใครเห็นใครรักใครเมตตานะคะของเราผ่านพิธีพุทธาภิเษกนะคะจากที่วัดต่างๆมานะคะรับประกันแท้นะคะสวยงามนะคะใต้ฐานมีอุดผงพุทธคุณต่างๆนะคะเน้นหลักๆเลยนะคะพระสังฆจายนะคะฝากกันไว้นะคะอีกหนึ่งองค์นะคะที่ควรมีไว้ขึ้นหิ้งบูชาสำหรับบ้านไหนที่ทำมาค้าขายนะคะและอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งที่เราควรค่าส่งเสริมด้านจิตใจนะคะก็สิริมงคลในชีวิตของเรานะคะที่แอดมินจะมีแนะนำอีกหนึ่งก็คือพระศิวลีนะคะพระศิวลีนะคะอันนี้ก็พระศิวลีนะคะเน้นๆด้านค้าขายโชคลาภมีกินใช้อุดมสมบูรณ์นะคะเงินทองไม่ขาดมือบูชาแล้วมั่นคงเจริญรุ่งเรืองก้าวไกลนะคะกิจการร้านค้าอุดมสมบูรณ์มหาศาลนะคะคนโบราณนิยมมีไว้ประจำบ้านนะคะรับยศเงินทองนะคะจะเป็นองค์ไหนก็ได้นะคะสักองค์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระสังกระจายหรือพระศิวลีนะคะฝากกันไว้นะคะฝากกันไว้นะคะพี่ๆคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ